สวัสดีครับวันนี้วันที่22มิถุนายน2564ครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องปักชำเพื่อนๆเห็นข้างหลังไหมครับต้นข้างหลังคือเป็นต้นมันเบอรี่เดี๋ยวจะไปซูมให้เพื่อนๆดูนะครับต้นนี้เราปลูกมาระยะเวลาน่าจะประมาณเกือบ6ปีแล้วโดยปกติครับเราจะแต่งกิ่งแล้วก็เอากิ่งทิ้งเลยไม่เคยเก็บไว้สักครั้งเดียวแต่รอบนี้ครับเราจะเปลี่ยนแหละเราจะตัดกิ่งแล้วนำมาปักชำการปักชำจริงๆคือมันมีหลายอย่างครับจะมีทั้งชำรากชำกิ่งชำใบแล้วก็ชำหัวที่พอทราบพออ่านจากข้อมูลมาแล้วครับแต่วันนี้เราจะใช้ชำกิ่งเป็นของต้นมันเบอรี่เราตัดตัวอย่างให้เพื่อนๆดูครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดต้นมันก่อนแล้วก็มาดูว่ามันจะได้มาทั้งหมดกี่กิ่งน่าจะเยอะครับวันนี้เราเตรียมดินเอาไว้เดี๋ยวมาลองดูครับเดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆดูมาดูครับต้นนี้นะครับปลูกไว้น่าจะ6ปีกว่าๆแล้วครับตามอายุบ้านเลยเราจะเล็มกิ่งมันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเบอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากกินลูกนะครับมันมีเทคนิคครับจะต้องเล็มกิ่งออกให้หมดเลยนะครับให้มันค่อนข้างโกนเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้เพื่อนๆดูว่าเวลาเราเล็มกิ่งแล้วมันจะเหลือแบบไหนแล้วเวลาหลังจากเล็มกิ่งแล้วมันจะมีระยะเวลาในการที่จะติดลูกของมันด้วยครับThank you.
เสร็จแล้วได้มาจำนวนไม่น้อยครับให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับนี่นี่คือกลิ่นของมันและด้านน่าจะมากกว่า10กลิ่นครับเพื่อนๆดูแล้วทีนี้มันจะมีขั้นตอนของมันครับขั้นตอนในการที่ว่าเราจะนำแต่งกิ่งเพื่อไปปักชำครับเนี่ยมันเดี๋ยวผมให้ดูใบนะครับใบสวยมากก็ยังไม่เคยนำใบไปชงเขาบอกว่ามันเป็นชาใบหมอนยังไม่เคยเอาใบยอดมันเอาไปทำเป็นต้มน้ำกินนะครับยังไม่เคยลองเลยแต่นี้เรามาดูวิธีการที่จะนำของกิ่งมันเบอร์รี่ไปปักชำนะครับไม่มีอะไรมากครับขั้นตอนก็คือใบที่มีอยู่ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเราเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยอุปกรณ์ที่เราใช้คือ1คือมีตัวตัดกิ่งครับในการตัดกิ่ง2แล้วก็มีคัตเตอร์แนะนำนะครับใบคัตเตอร์ให้เป็นใบใหม่หรือถ้าเกิดเป็นใบเก่าเนี่ยให้เอาตัวแอลกอฮอล์มาเช็ดก่อนเพื่อบางทีแผลที่ต้นไม้เนี่ยมันจะได้ไม่มีการติดเชื้อใบออกให้หมดนะครับยอดมันอ่อนไปเราก็ไม่ต้องเอานะครับยอดที่มันอ่อนจนเกินไปแล้วก็ออกจริงครับก็จะเป็นเหลืออีกใบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นก้านที่ว่าไม่เหลือใบอยู่เลยแล้วเพื่อนๆสังเกตนะครับมันจะมีตาของใบอยู่ให้ดูใกล้ๆนะครับมีตาของใบตาใบมันจะมีอยู่นะครับ1กิ่งที่เราจะเอาไว้ปักชำให้มีตาอย่างน้อยนะครับอยู่ประมาณ 2-3 ตาหรือถ้าเกิดคิดง่ายๆเลยครับคือเราให้มันมีความยาวของกิ่งประมาณที่สัก30เซนนะครับเพราะเราต้องปักลงไปในดินด้วยประมาณ30เซนหรือ1ไม้บรรทัดนะครับนะไม่ใช่ใกล้เคียงครับให้มันใกล้เคียงกิ่งหนึ่งอย่างความยาวเมื่อกี้เนี่ยน่าจะได้ประมาณ3กิ่งนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนเรามาดูครับขั้นตอนก่อนที่จะนำไปปักชำตรงปลายของอันนี้นะครับปลายของเราที่จะนำไปปักชำช่วงนี้ปลายนี้นะครับเราหั่นเฉียงนี่คือต้องใช้คัตเตอร์นะครับคมๆหน่อยมีดจะได้ครับพยายามให้เฉียงที่สุดให้เฉียงลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับเฉียงลักษณะนี้เพราะเวลาเรานำไปปักชำเนี่ยรากเขาจะออกมันก็จะเหมือนกับรากมันออกง่ายขึ้นในบริเวณตรงนี้นะครับเราให้มีติดตาอยู่1ตา2ตาเป็นอย่างน้อยนะครับ1ตา2ตาเป็นอย่างน้อยนะครับดูไว้เฉียงตรงนี้แล้วก็ปักใกล้นะครับเราเฉือนแบบนี้มันต้องเพื่อนดูเฉือนออกอันนี้กิ่งค่อนข้างแก่กิ่งนี้กิ่งมีอายุน่าจะเดินลากดีครับเห็นไหมครับ
ทำให้เพื่อนๆดูอีกสักหนึ่งจุดนะครับเตรียมใบออกก่อนเราจะมาดูระยะเวลากันครับว่าเราทำแบบนี้คือการชำกิ่งแบบนี้นะครับจะใช้ระยะเวลากี่วันที่ว่ารากจะออกแล้วก็ยอดใหม่จะเดินครับต้องมาลองดูกันต้นที่ตัดให้เพื่อนๆดูข้างหลังเนี่ยนะครับคือมันเพิ่งหมดลูกไปปกติไม่ค่อยได้กินเองหรอกครับพอปลูกไว้พอมันออกมาเยอะๆลูกออกมาเยอะๆก็นกซะส่วนใหญ่นกจะมากินเป็นอาหารซะส่วนใหญ่ครับแถวนี้นะครับอันนี้30 เซนติเมตรแล้วนะให้เราใกล้เคียงครับอย่างน้อยๆคือให้มันมี2ตาครับ2ตาขึ้นไปประมาณนี้ครับเสร็จเหมือนเดิมครับเฉือนให้มันได้องศาเอียงเยอะที่สุดนะครับในตำราเขาบอกไว้เพราะว่าลากมันจะออกทั่วตรงนี้เลยมันจะลากมันจะเดินดีก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการเสียบลงดินครับเสียบไม่ยากครับแล้วก็ดินที่เราเตรียมไว้ใส่ถุงคือใส่ถุงดำโดยปกติครับแล้วก็เสียบลงดินทำพาเพื่อนๆไปดูครับว่าเสียบลงดินง่ายๆไม่ยากครับหลังจากเราเตรียมกิ่งพันธุ์ของตัวแมนเบอรี่ครับที่ว่าจะนำมาปักชำให้เพื่อนๆดูนี่ครับเราเตรียมไว้คืออันนี้คือแต่งเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ดินที่เราจะใช้ปูเราใส่ในถุงดำปกตินะครับส่วนดินที่เราผสมเนี่ยคือมีใบกล้ามปูมีแกบเผามีขี้วัวมีขุยมะพร้าวนะครับมีทั้งหมด4อย่างมาไว้ใช้ตัวเป็นการชำปูก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่เราปักลงไปปักตัวกิ่งที่เราแต่งไว้แล้วนะครับมันจะมีเป็นปักฉลักหรือรอบปักลงไปครับปักไปครับแค่นั้นเองนะครับไม่ยากถ้าเพื่อนๆดูครับปักลงไปปักไปในนี้นะครับแค่ปักลงไปครับจะปักครบทุกต้นก่อนนะครับThank you.
หลังจากเราชำกิ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็นำตัวต้นไม้ที่เราปักชำไว้เนี่ยเอามารดน้ำนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับตัวกระบะที่เราใส่เป็นกระบะทึบจะดีที่สุดเพราะว่าบางทีตัวเราไม่มีเวลาที่จะรดน้ำครับตัวกระบะทึบเนี่ยมันจะสามารถเก็บกักน้ำไม่ได้เราก็จะหล่อน้ำแล้วก็คือตัวถุงเนี่ยหรือตัวดินมันจะดูดน้ำขึ้นไปเป็นการหล่อเลี้ยงคือการทำให้ดินที่อยู่ในถุงมันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้รากมันออกไวจากที่ผมเคยลองกับต้นไม้แบบอื่นมารู้แล้วครับมันก็ได้ผลดีครับรากมันเดินไวดีมากนะครับในกรณีที่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไม่ค่อยได้จะมีเวลามาดูรดน้ำกันสักเท่าไหร่ทำวิธีนี้ครับจะดีที่สุดดูกันนะครับกระบะจะเป็นกระบะเป็นกระบะทึบครับกระบะคือสามารถเก็บกักขังน้ำได้กระมังอะไรก็ได้ครับที่ว่าเราไม่ได้ใช้หรือว่านำมาใช้งานโดยเฉพาะเลยก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคอยอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับว่าเราลงมาทั้งหมด38ถุงชำกับ39กิ่งทำไมถึง39กิ่งเพราะมี1ถุงครับที่เราชำไว้2กิ่งเพราะว่าดินที่เราเตรียมมาไม่พอนะครับตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับว่ามันใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันที่ว่าใบของต้นมัลเบอรี่นี้จะเริ่มแตกใบใหม่ออกมาจากกิ่งที่เราปักชำแล้วติดตามดูกันนะครับสวัสดีครับ